ตอนนี้ทางตอนบนของภาคเนี่ยต้องบอกว่าอากาศเย็นนะคะแต่ว่าทางภาคใต้ตรงกันข้ามเลยเพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำโกลกค่ะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนล้นตลิ่งนะคะพอน้ำมันไหลผ่านผนังกั้นน้ำคุณผู้ชมคะแล้วด้วยความที่มันเป็นผนังกั้นน้ำใหม่มันต้านแรงดันของกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวไม่ไหวค่ะจนสุดท้ายแล้วผนังกั้นน้ำอันนี้มันพังลงมาซึ่งจุดนี้อยู่บริเวณด้านหลังของตลาดมูโนะในจังหวัดนราธิวาสนะคะพอผนังกั้นน้ำมันพังน้ำมันก็เข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าในตลาดมูโนะอย่างรวดเร็วและเนี่ยแหละค่ะเป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการช่วยเหลือชาวบ้านออกมาด้วยตลาดแห่งนี้นะคะมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ80ถึง100เซนติเมตรบางจุดเนี่ยกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากด้วยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาหน่วยงานทหารนำเรือท้องแบนไปช่วยเหลืออพยพประชาชนรวมถึงสิ่งของสัมภาระที่จำเป็นหนีน้ำท่วมค่ะไปอาศัยอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนดารุ่นฟรุตกรและศูนย์เด็กเล็กนูรุ่นยาบาลนะคะซึ่งเป็นผลกระทบจากการที่ผนังกั้นน้ำมันแตกในครั้งนี้ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน946ครัวเรือนรวม 2,691 คนด้วยกันอันนี้เป็นสถานการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสนะคะมาดูที่ปัตตานีกันหน่อยนะคะฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนค่ะทำให้น้ำในแม่น้ำปัตตานีเพิ่มสูงขึ้นแล้วนี่เป็นบริเวณพื้นที่ถนนเศรษฐกิจนะคะก็คือถนนสายเขตเทศบาลเมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่เขาก็นำแผงกั้นเพื่อไม่ให้รถเล็กเนี่ยผ่านไปได้นอกจากนี้ยังพบว่าน้ำได้เข้าไปในร้านค้าที่อยู่ริมถนนด้วยนี่เป็นสภาพการจราจรในช่วงเช้าวันนี้นะคะชาวบ้านที่เขาใช้บนทางเท้าเนี่ยต้องเดินถอดรองเท้าเดินกันเลยนะคะระดับน้ำค่อนข้างท่วมสูงอยู่เหมือนกันร้านค้าเจ้าของร้านเขาพยายามที่จะป้องกันร้านตัวเองนะคะอย่างเต็มที่โดยการนำกระสอบทรายมาขวางกั้นไว้ป้องกันความเสียหายได้ในระดับหนึ่งส่วนถนนสายหลักทางเข้าเมืองระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้นอีกนะคะเนื่องจากว่าฝนที่ตกลงมาจำนวนมากประกอบกับการระบายน้ำเนี่ยทำได้ช้าดังนั้นเรื่องของการจราจรเช้าวันนี้ติดขัดนะคะและหากว่ายังมีฝนตกลงมาหนักติดต่อกันอีก 1-2 วันสถานการณ์น้ำคงเป็นไปแบบขยายวงกว้างแน่นอนได้รับผลกระทบมากกว่านี้แน่นอนนะคะขึ้นมาหน่อยที่จังหวัดสตูลนี่ก็ต้องบอกว่าฝนตกเนี่ยติดต่อกันมา 3-4 วันแล้วนะฮะน้ำป่าจากโตนปานหนันในอำเภอควนกาหลงทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในชาวบ้านในตำบลควนโดนแล้วก็ในตำบลย่านซื่อของอำเภอควนโดนนี่นะฮะไปถึงประมาณ500หลังคาเรือนได้ถนนในหมู่บ้านคุณผู้ชมดูจากสภาพรถสัญจรไม่ได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าน้ำสูงเนี่ยบางจุดเนี่ยเป็นเมตรเลยสวนผลไม้นาข้าวจมอยู่ใต้น้ำนะครับสภาพอากาศตอนนี้ท้องฟ้าก็ยังถือว่ามืดครึ้มอยู่ต่อเนื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มบริเวณริมคลองฉลุงเฝ้าระวังแล้วก็ให้เก็บของขึ้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะฮะส่วนในตำบลน้ำขุดของอำเภอละงูน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัดก็ไหลลงมาที่คลองลำโนนนะฮะไปท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน50หลังคาเรือนมีรีสอร์ทที่บริการนักท่องเที่ยวก็ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายไปด้วยนะฮะทางอำเภอละงูเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาขาวตำบลกำแพงตำบลละงูให้เก็บของแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ในที่ปลอดภัยเพราะว่าน้ำจากตำบลน้ำผุดเนี่ยมันไหลมาตามคลองละงูและจะสามารถเข้าท่วมในพื้นที่ต่อได้นะฮะใช่ค่ะไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะไปดูภาพนาทีระทึกคุณผู้ชมคะเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะโยนเชือก3เส้นให้กับผู้ชายคนหนึ่งคุณผู้ชมเห็นไหมที่เราวงกลมแดงๆไว้ค่ะแล้วดูระดับน้ำนะคะแล้วก็ความแรงของน้ำครับโอ้โหมันไหลเชี่ยวแบบนี้ผู้ชายคนนี้นะคะเขาติดน้ำอยู่ค่ะเขาออกมาไม่ได้ทำให้ต้องปีนป่ายเอาชีวิตรอดด้วยการเกาะคานไม้บนหลังคานานนับชั่วโมงแล้วนี่ชาวบ้านมาให้กำลังใจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็โยนเชือกให้นะคะความลำบากมีแน่นอนเพราะอะไรน้ำมันสูงกว่า2เมตรสุดท้ายผู้ชายคนนี้สามารถไต่เชือกออกมาได้ท่ามกลางความรุนระทึกของชาวบ้านในพื้นที่แล้วนี่ก็คือใส่ชูชีพที่เจ้าหน้าที่เขาโยนไปให้ด้วยนะคะสุดท้ายตัดสินใจไต่เชือกออกมาปลอดภัยค่ะโดยผู้ประสบภัยชื่อว่านายสุทนายแซ่ผู้นะคะเล่าแบบนี้นะคะว่าคือตัวเองเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะไปเหมือนกับผูกไม้มัดไม้ในศาลาแต่ว่าจู่ๆน้ำมันมาเร็วมากเลยนะคะไม่สามารถกลับออกมาได้แล้วต้องยอมรับว่าตัวเองมีสติค่ะพอเจ้าหน้าที่เขาโยนเชือกมาให้ตัวเองก็มั่นใจนะคะเพราะว่าผูกติดกับตัวเองเนี่ย2เส้นแล้วตัวเองก็ใส่ชูชีพด้วยนี่ชาวบ้านเขาดีใจนะที่ช่วยออกมาได้นะคะและสุดท้ายก็อยากจะขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกคนด้วย
นี่โอ้โหไต่ออกมาท่ามกลางกระแสน้ำแบบนี้ต้องบอกว่าใจเด็ดมากจริงๆนี่เป็นน้ำป่านะฮะที่ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัดค่ะนะฮะแรงมากๆฮะแล้วคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่แข็งแรงหน่อยเนี่ยออกมามันต้านทานกระแสน้ำไม่ไหวนะคะอันนี้พี่เขายังค่อนข้างจะแข็งแรงด้วยไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างคุณผู้ชมคะกลางดึกที่ผ่านมาน้ำจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดรวมถึงน้ำฝนที่มันตกลงในพื้นที่อำเภอตะโหมดอำเภอกงหราอำเภอป่าบอนไปเข้าท่วมพื้นที่โซนริมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าค่ะทำให้หลายพื้นที่โดนน้ำท่วมถนนเส้นทางระหว่างหมู่บ้านตำบลแล้วก็อำเภอน้ำท่วมสูงบางเส้นทางรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะคะนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์ระทึกค่ะเป็นจุดน้ำท่วมบริเวณถนนบ้านโคกยาบนถนนเพชรเกษมหนุ่มวัย30คนนี้คุณผู้ชมดูนะคะพยายามมากจะขับฝ่ากระแสน้ำแล้วน้ำมันไหลเชี่ยวมากคุณผู้ชมคะแล้วเนี่ยขนาดว่ามอเตอร์ไซค์มันมีเครื่องยนต์นะพยายามจะขี่ไปแต่ว่ามันไปไม่ไหวจริงๆไปพื้นที่ลาดด้วยคุณผู้ชมดูเนี่ยมันค่อยๆไหลลงไปข้างทางแล้วนะคะคือเขาพยายามจะรักษาชีวิตด้วยแล้วก็รักษามอเตอร์ไซค์ด้วยแต่สุดท้ายต้องเลือกนะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าตัวเองปล่อยให้ตัวเองจมลงไปกับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็จะอันตรายได้นะคะนี่สุดท้ายก็ต้องทำยังไงล่ะฮะปล่อยค่ะคุณผู้ชมเอาชีวิตรอดก่อนดีกว่ารถจมลงไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้เลยพยายามจะเอาขึ้นมานะคะเอาขึ้นมาไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมาช่วยเหลือกู้รถจักรยานยนต์กลับขึ้นมาได้แต่ว่าค่อนข้างเสียหายหนักค่ะส่วนอีกรายนึงขับรถฝ่ากระแสน้ำถูกน้ำพัดพาจมหายไปแต่ว่าโชคดีที่ว่าไปติดกับต้นไม้ก็เลยปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ก่อนที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องหย่อนเชือกลงไปให้นะคะแล้วตัวเองก็ต้องอยู่กับต้นไม้แบบนี้แล้วสภาพมันเป็นกลางค่ำกลางคืนแล้วอะค่ะนี่ยังดีที่ว่าไปขอความช่วยเหลือตะโกนนะแล้วมีคนได้ยินครับถือว่าทั้ง2รายก็คนปลอดภัยนะฮะทรัพย์สินก็เสียหายไปค่ะยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดก่อนนะคะแต่ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเห็นน้ำไหลเชี่ยวแบบนี้ไม่ควรขับรถฝ่ากระแสน้ำจริงๆอันตรายมากนะคะ